วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับห่างหายกันไปเกือบอาทิตย์นะครับเพิ่งออกมาจากป่านะครับช่วงนี้ท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวตามภูเขาเที่ยวป่าอะไรแบบนี้นะเพิ่งออกมาจากป่านะครับก็วันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับอะไรดีอ่ะคงเป็นสายหน้ากากนะช่วงนี้เพราะว่าผมนี่แต่งคอสเพลย์แต่งแฟนซีไปวิ่งตามงานวิ่งต่างๆนะครับวิ่งส่งยิ้มนะแต่งแบบให้กำลังใจเด็กๆนะครับก็มีหน้ากากเดดพูลเพิ่งได้มาใหม่นะตัวนี้ราคาไม่ถึง200บาทนะครับแต่เวลาใส่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนนะซื้อจาก Lazada นะครับของส่งมาจากจีนคือมันเกรดสมราคานะเดี๋ยวใส่ให้ดูมันจะประมาณไหนนะเวลาใส่นะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะเนี่ยนะแล้วหัวมันจะยังไงอ่ะหัวมันจะลิ้มลิ้มหน่อยแล้วมันเห็นปากชัดนะครับสังเกตมันเห็นปากชัดแล้วหัวมันจะเป็นอย่างนี้ลิ้มลิ้มคางตรงนี้มันต้องมีของรัดเพื่อเก็บนะครับมันถึงจะเห็นคางนะแล้วเวลาพูดเนี่ยเวลาวิ่งหายใจไม่ห่องเลยนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับมันเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมนะอุปกรณ์เสริมของผมก็คือโอ้ยหายใจไม่ออกจริงๆนะก็คือตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นลักษณะเป็นยางๆนะครับไว้ใส่ตรงปากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของจมูกให้ดูอีกรอบนึงวัสดุเป็นยางครับมันเลยต้องเอามาใส่เพื่อให้ผมหายใจออกแล้วก็รูปทรงเนี่ยคือมันจะเก็บตรงคางนี้พอดีมันจะอยู่ลักษณะนี้นะมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับมันจะเก็บคางแล้วก็ให้รูปทรงหน้ากากคือพูดง่ายๆเวลาเราใส่หน้ากากเนี่ยพูดได้แล้วก็หายใจสะดวกเพราะว่ามีบริเวณช่วงเนี้ยไว้หายใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผ้าเนี่ยเวลาเอามาปิดจมูกปุ๊บมันหายใจไม่ออกนะแล้วเวลาวิ่งมันโดนน้ำไปอีกนะโอ้โหหนักกว่าเดิมนะครับเป็นอุปสรรคของผมมากเวลาผมวิ่งทีอะ10กิโลนะนะครับก็เลยต้องมีขั้นตอนก็คือก็แค่ใส่ธรรมดาครับแล้วก็ยัดตัวนี้เข้าไปจัดระเบียบดีๆคือผมมองไม่ชัดนะต้องให้คนจัดให้นะครับคราวนี้ผมจะพูดชัดเลยหายใจก็สะดวกด้วยนะครับก็สะดวกกว่าเดิมอยู่นิดนึงนะครับตรงเนี้ยคือหน้ากากมันแค่ร้อยกว่าบาทไงมันเลยหัวจะลิ้มลิ้มหน่อยนะครับนี่นะโครงมันก็จะได้อย่างนี้นี่รูปทรงก็จะดีขึ้นแต่มันจะเห็นชัดสุดก็ตอนที่ใส่หน้ากากสไปเดอร์แมนหน้ากากสไปเดอร์แมนที่ผมเคยรีวิวไว้อะตัวเนี้ยนะอันเนี้ยจะเห็นชัดเจนเลยขอใส่ก่อนต้องจัดดีๆครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยจัดมันจะเบี้ยวๆหน่อยใส่แล้วปุ๊บก็เอาไอ้ตัวโฟมตัวเนี้ยเนี่ยตำแหน่งเดิมเลยเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ใส่มันจะเห็นรูปปากผมนะครับเนี่ยเวลาพูดแล้วเวลาหายใจมันก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ถ้าใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจัดก่อนต้องรูดซิปด้วยนะคันเนี้ยผมหายใจโอ้โหสะดวกสบายโล่งเลยล่ะนะครับตาเบี้ยวไหมเนี่ยจัดดีๆก่อนนะครับผมก็พูดได้โอเคขึ้นนะครับนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสารของไอ้ตัวโฟมเมื่อกี้นะครับมันเป็นเหมือนยางนะครับนะคันเนี้ยหน้ากากก็ดูลักษณะคล้ายคลึงในภาพยนตร์ยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นคร่าวๆนะวันนี้ที่มารีวิวที่จริงก็มารีวิว2อย่างแหละแต่ประเด็นก็คือไอ้ตัวโฟมตัวนี้นะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่เฟสชิลถ้าเฟสชิลอ่ะก็คือมันจะใส่ทั้งหน้าผมไม่ถนัดไอ้การใส่เฟสชิลนะเพราะว่ามันจะทำให้พลาสติกอ่ะมันบังหน้าแล้วเวลาเหงื่อออกอ่ะมันทำให้ผมระคายเคืองนะครับผมเลยเอาเป็นแค่ตัวนี้แค่เอาให้พูดได้กับหายใจออกเนี่ยใส่ปิดแค่นี้เองแล้วลักษณะมันเป็นยางครับวันนี้ก็2อย่างมาสั่งมาจาก Lazada ทั้งหมดส่งมาจากจีนเก็บเงินปลายทางทั้งคู่เลยนะครับแต่ตัวนี้จะราคาแรงหน่อยนะราคาคือผมหาเจ้าที่ถูกๆไม่เจอนะมันก็เลยราคาเกือบ500เลยตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็200ไม่ถึง200บาทรวมส่งมาแล้ว100กว่าบาทนะครับก็ใส่ขำๆเอาไว้วิ่งแฟนซีไม่ออกเป็นลักษณะของคอสเพลย์เท่าไหร่ถ้าเกิดคอสเพลย์มันจะสมจริงกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวบรรยากาศงานวิ่งเนี่ยอาจจะถ่ายมาให้ดูผมแต่งชุดเดดพูลแบบพูดง่ายแบบไทยบ้านอ่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับช่วงนี้ก็หนักไปเรื่องวิ่งกับเข้าป่านะครับที่เห็นไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ